ครับการใช้ Turbo ในการสร้าง Dashboard The Mask Singer นะครับจะเป็นการที่เราใช้ฟังก์ชันของ Background Image ในการที่จะสร้างแผนผังตารางการแข่งขันนะครับโดยที่เราจะต้องมีตัว Shape ที่เป็นรูปหน้ากากต่างๆก่อนนะครับดังนั้นจากที่เราสร้างไว้นะครับก็จะมีหน้ากากต่างๆที่เป็นผู้แข่งขันนะครับก็จะมีแต่ละตัว2ก็คือจะต้องมีตารางการแข่งขันนะครับสำหรับใช้เป็น background image ในที่นี้นะครับเป็นการสร้างรูปขึ้นมาหรือว่าจะไปดาวน์โหลดรูปจากตัวอย่างจากที่อื่นมาก็ได้นะครับ3สิ่งที่ต้องมีคือจะต้องมีไฟล์ฐานข้อมูลนะครับที่เราได้ร่วมกันทำมานะครับจะประกอบด้วยชีทของหน้ากากนะครับชีทเพลงนะครับและชีทของการแข่งขันโดยที่เพิ่มขึ้นมาคือชีทโลเคชันคือตำแหน่งที่อยู่ณแบ็คกราวด์แมปนะครับอันนี้เราสามารถเซตแล้วก็ตั้งค่าได้นะครับโดยที่รหัสแมสไอดีก็คือจะเป็นการระบุตำแหน่งว่าอยู่ตรงไหนนะครับโดยที่จะทำรองเป็นตัวอย่างให้อีกส่วนหนึ่งคือส่วนของเพลงนะครับส่วนของซองเนี่ยซอง URL นะครับสำหรับการที่จะลิงก์ไปที่เพลงที่นักร้องคนนั้นได้ร้องเพลงอยู่นะครับดังนั้นเพลงต่างๆเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวโค้ดเนี่ยจะเป็นตัวลักษณะอย่างไหนนะครับดังนั้นสิ่งที่เราดูเนี่ยก็คือเราจะดูว่า YouTube นะครับแล้วเราก็จะดูว่าอย่างเช่นชื่อเพลงหัวใจไม่อยู่กับตัวนะครับโอเคนะครับหัวใจไม่อยู่กับตัวของหน้ากาก Phoenix นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเอาคลิปนี้เนี่ยมานะครับดังนั้นเราก็จะคลิกมานะครับสิ่งที่จะดูคือทุกคลิปเนี่ยเราจะมี URL อยู่ด้านบนนะครับ URL ด้านบนเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกันนะครับมีลักษณะเหมือนกันสิ่งที่แตกต่างกันก็คือตัวโค้ดที่อยู่ด้านหลังเท่ากับนะครับดังนั้นผมจะ copy ตัวรหัสนี้นะครับตัว text ตรงนี้เนี่ยมาวางไว้ใน URL link นะครับพอวางไว้ใน URL link นะครับเดี๋ยวเวลาในแดชบอร์ดของเราเนี่ยเราสามารถลิงก์ออกมาข้างนอกได้นะครับเราสามารถกดลิงก์ออกมาดูในวิดีโอต่างๆได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูดังนั้นเมื่อเราพร้อมเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเปิด Turbo ขึ้นมานะครับ Connect กับ Data นะครับเลือกไฟล์ Excel ของฐานข้อมูลที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะใช้เป็นหลักก็คือ Battle นะครับBattles มีใคร Battle กันบ้างก็คือหน้ากากอะไรนะครับใช้เพลงอะไรบ้างนะครับอันนี้คือมันขึ้น Error ขึ้นมาเพราะว่าโค้ดเนี่ยมันตั้งรหัสไม่ตรงกันนะครับดังนั้นเราก็จะเลือกเป็น Song ID นะครับเชื่อมต่อกับ Song ID นะครับตัว Case Sensitive นะครับตัว D ไม่ตรงกันนะครับก็มาแมปกันอีกอันนึงก็คือเป็น location นะครับ location จะต่อกับ mask นะครับ location นะครับก็จะได้ข้อมูลทั้งหมดมาเรียบร้อยนะครับที่เอาไปใช้งานดังนั้นเมื่อเชื่อมต่อกันเรียบร้อยนะครับเช็คข้อมูลนะครับว่าสามารถเห็นข้อมูลได้อย่างนี้ให้เรากดที่ชีทที่1นะครับในชีทที่1เนี่ยเราจะใช้ background map ดังนั้นเรามาเซตที่ map ก่อนนะครับแล้วก็เลือก background image background image เลือก battles นะครับจากนั้นกด add image browse file or url นะครับที่เป็นแผนผังการแข่งขันนะครับผมเซฟไว้ตรงนี้
บราว์เสร็จเรียบร้อยตำแหน่ง x หรือแกนนี้นะครับแกนนี้จะตามค่าอะไรค่า x ตำแหน่งแนวนี้นะครับตามค่า y 0ถึงสมมติ0ถึง100นะครับ100ผม watch out นิดหน่อยนะครับกด apply แล้วกด ok นะครับจากนั้นนะครับ